ดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับโครงการเราชนะก็กดดูที่เพลย์ลิสต์เราชนะได้เลยนะคะคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องเงินโอนจากโครงการของรัฐเข้าบัญชีร้านค้าเวลาไหนเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะสำหรับเงินโอนจากโครงการภาครัฐนะคะที่จะโอนเข้าให้กับร้านค้าซึ่งตอนนี้ร้านค้าเป็นกังวลใจมากๆเลยบางครั้งก็เข้าแอปไปไม่ได้หรือบางครั้งเข้าไปดูได้แล้วแต่ว่ายอดเงินมาไม่ครบหรือบางคนบอกว่ายอดที่สแกนเงินรับเงินจากลูกค้าตัดเงินลูกค้าไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่ายอดไม่โชว์ในถุงเงินเลยนะคะจริงๆแล้วเป็นปัญหาเรื่องของระบบอาจจะเป็นเพราะว่าระบบหน่วงเนื่องจากว่าคนเข้าใช้เยอะและอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาปรับปรุงระบบเท่านั้นเองที่จะเกิดอาการอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นก็ให้ร้านค้าใจเย็นๆค่ะปิดเปิดเครื่องใหม่แล้วก็ลองดูรายการอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่ายังไม่มีก็ค่อยสอบถามไปที่กรุงไทยนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะบอกเอาไว้ให้ในท้ายคลิปก็แล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้เรามาดูกันก่อนค่ะเรื่องของเงินโอนจากทางภาครัฐนะคะแบ่งเป็น3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือถ้าหากว่าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็รอบการโอนเงินนะคะเขาจะโอนให้ในวันทำการถัดไปเวลาประมาณ 18:00 นเป็นต้นไปค่ะต่อมารูปแบบที่2โครงการคนละครึ่งสำหรับโครงการคนละครึ่งต้องแบ่งเป็น2แบบนะคะแบบแรกก็คือเงินจาก G Wallet ของลูกค้าเขาจะโอนให้ในวันถัดไปเวลาประมาณ 2:00 นเป็นต้นไปค่ะส่วนอีกส่วนนึงนะคะเป็นเงินของรัฐที่จะโอนให้ในวันถัดไปเช่นกันเวลาประมาณ 18:00 นเป็นต้นไปค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นโครงการเราชนะนะคะสำหรับโครงการเราชนะก็จะโอนให้ในวันถัดไปเช่นเดียวกันค่ะเวลาประมาณ 18:00 นเป็นต้นไปนะคะถ้าหากร้านค้าไหนที่ไม่ได้รับยอดจากลูกค้าหรือว่าได้รับยอดไม่ครบนะคะสามารถติดต่อสอบถามไปที่กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์ตลอด24ชั่วโมงให้เขาตรวจสอบให้นะคะที่เบอร์02-17ตัวค่ะ02-17ตัวจำง่ายๆนะคะสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงแนะนำว่าให้โทรในช่วงเวลานอกเวลาทำการปกติก็จะโทรติดง่ายนะคะส่วนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสำหรับรายการรับเงินภาครัฐและการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินถ้าว่ามีปัญหาเหล่านี้แล้วเราก็อยู่ในโครงการเราชนะนะสามารถติดต่อไปที่เบอร์นี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะคะ02-13ตัว94ตัวแล้วกด3ค่ะ02-13ตัว94ตัวแล้วกด3เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ